แล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่จะเป็นพระเอกตลอดกาลนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้นะครับเราใช้วิธีนี้เป็นสารณะเลยนะครับก็คือกาลคินนะครับกาลคินวิธีของการระเบียบวิธีกาลคินนะครับระเบียบวิธีของกาลคินโอเคทีนี้กาลคินเนี่ยผมชอบนะเขาเป็นคนขี้เกียจ ดีขี้เกียจเวลาขี้เกียจเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกอะไรหาอะไรฉลาดฉลาดทำนะมันจะได้ทำน้อยๆนะกาลคินเขามีดีตรงนี้แหละนะครับชอบเลยนะครับก็คือเขามีไฟ x เนี่ยนะครับเท่ากับไฟ0 x บวกกับอะไรครับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของอะไรครับ ci ไฟ i x นะครับแล้วก็โดเมนผมให้เป็น0น้อยกว่า x น้อยกว่า1สมมุติ n เท่ากับ2อีกเนาะสมมุติเป็น n เท่ากับ2นะกาลคินเป็นคนขี้เกียจครับทีนี้กาลคินเป็นคนขี้เกียจเขาว่าไงครับโอเค w 1 x เอาไฟ1ใช้เลยครับ w 2 xก็เอาไฟล์2ใช้เลยจบเลยครับอันนี้มันก็เป็นเบสิกฟังก์ชันอยู่แล้วมันเป็นเบสิกฟังก์ชันนะครับเบสิสนะครับเบสิกนะครับซึ่งมันเป็นไงครับมันก็จะเป็นลีเนียรี่อินดีพเอนเดนต์อยู่แล้วนะครับลีเนียรี่อินดีพเอนเดนต์สบายเลยครับบอกโอ้ยกาลคินนี่เก่งมากเลยครับขี้เกียจทำงานน้อยแล้วได้ประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้เจ๋งสุดด้วยนะครับเจ๋งสุดในที่พูดมา3วิธี3 4วิธีเนี่ยนะครับลีเนียรี่อินดีพเอนเดนต์นี่นะก็สบายเลยไม่ต้องคิดมากเลยนะครับก็เอาไอ้ตัวเบสิกฟังก์ชันมาใช้เลยเพราะนั้นของกาลคินนี่เป็นไงครับก็นี่ครับก็อินทิเกรตจาก0ถึง1อะไรครับทีนี้เอา w 1แทนด้วยไฟ1ก็จบเลยครับไฟ1 x แล้วก็ rx dx เท่ากับ0นะครับแล้วก็อินทิเกรต0ถึง1ของไฟ2 x rx dxเท่ากับ0อันนี้ก็สบายครับที่บอกสบายคือมันไม่ต้องไปเปลืองแรงว่าเอ้ยจะไปใช้ฟังก์ชันไหนจะต้องเอายกกำลัง2มาดิฟไม่ต้องเลยครับกาลคินบอกเอ้ยสมมุติอะไรก็เอาอันนั้นมาใช้เลยนะครับสบายดีนะครับแล้วตรงนี้ประสิทธิภาพมันดูจะดีที่สุดด้วยนะครับเมื่อเทียบกันใน4วิธีเนี่ยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยในตัวอย่างมันมีตัวอย่างการคำนวณอยู่นะครับตัวอย่างการคำนวณผมใส่เงื่อนไขที่มันจะต้องเป็นไอ้นี่ด้วยนะมีไฟล์0ด้วยนะครับมีไฟล์0ด้วยมันจะติดเป็นฟังก์ชันอะไรออกมาอย่างนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไอ้ตรงเนี้ยจะไอ้ไฟล์ i เนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เงื่อนไขขอบเอกพันธ์เป็นจริงนะครับในตัวอย่างมีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมแนบตัวอย่างไปให้นะครับในคลาสรูมนะครับผมแนบตัวอย่างให้ในคลาสรูมนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราอธิบายเป็นคอนเซ็ปต์ก็พอนะครับสำหรับการสอนเสริมในช่วงแรกตรงนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีสอนเสริมอีกช่วงนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ2เป็นปัญหาค่าขอบนะครับแล้วมันจะมีเงื่อนไขขอบมีคำศัพท์ใหม่ๆขึ้นมานะครับซึ่งต้องอธิบายนิดนึงก่อนนะครับ